ซึ่งก็คณะรัฐมนตรีครม.เศรษฐา 1/1 เนี่ยได้รับการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถ้าดูภาพรวมอ่ะก็จะมีคนที่ถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีเนี่ย4คนแล้วก็มีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาถึง6คนด้วยกันนะคะทีนี้เราจะพูดถึงรัฐมนตรีใหม่ก่อนละกันนะคะว่ามีใครกันบ้างนะคะก็มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีของคุณสุริยะเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาคือได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนึงด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนคุณนายพิชัยชุนหวชินนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนั่นก็หมายถึงว่าคุณเศรษฐาทวีสินก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วค่ะค่ะนายจักรพงษ์แสงมณีนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายพิชิตชื่นบานก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกันค่ะส่วนนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายปานปรีมหิธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณปานปรีมหิธานุกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีกรณีเพราะว่าปกติท่านจะพ่วงในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ตอนนี้ท่านจะเหลือแค่ตำแหน่งเดียวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นเองนะคะค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนายอัครกรสิริรัฐยากรนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของคุณสุดาวันเนี่ยเหมือนเปลี่ยนกระทรวงเพราะคุณสุดาวันเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนนะคะค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็หมายถึงว่านายแพทย์ชนน่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็จำกันง่ายๆเลยทีนี้วันนี้เขามีการย้ำมาเลยใช่ไหมว่ารัฐมนตรีใหม่ทั้งหลายห้ามไปไหนใช่ค่ะภายหลังมีพระบรมราชโองการนะคะให้รัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27เมษายน2567นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่30เมษายนนี้ด้วยค่ะปกติเขาจะประชุมครม.ทุกวันอังคารนะคะแต่พอมีโปรดเกล้ามาเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอเรื่องของการเข้าเฝ้าด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้ประเด็นของคุณปานปรีมหิธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากทราบเรื่องของการโปรดเกล้าในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แล้วเนี่ยท่านยื่นหนังสือขอลาออกนะท่านขอลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายคนก็บอกอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็พยายามที่จะไปสัมภาษณ์ในที่สุดท่านก็ให้ข่าวออกมาให้ข่าวในช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้นะคะโดยท่านระบุว่าปกติแล้วโดยทั่วๆไปให้สังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะต้องถูกพ่วงด้วยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้พอไม่มีการพ่วงเข้ามาด้วยตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมองว่าในเรื่องของการไปเจรจาในต่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญมากสำหรับการพ่วงตำแหน่งเนี่ยเข้ามานะคะเพราะการเจรจาอะไรเนี่ยมันจะดูง่ายดูลื่นไหลไปหมดนะคะและมันก็เหมือนเป็นศักดิ์ศรีของประเทศด้วยในการไปเจรจาในต่างประเทศนี่ท่านมองในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวคงต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปว่าถ้าท่านไม่ทำถ้าท่านไม่เป็นแล้วใครจะเป็นต่อนะคะค่ะมา